ลล์สาวดาวรุ่งยอดขายปอร์เช่170คันต่อปีดันโดนดราม่าหาว่าเอาตัวเข้าแลกเซลล์สาวทำยอดขายปอร์เช่พุ่งสูงถึง170คันเจอคนด่าหาว่ายอมนอนกับลูกค้ารีบตอบโต้ทันควันพร้อมเผยเคล็ดพิชิตยอดขายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจเมื่อเซลล์ชาวจีนคนหนึ่งสามารถขายรถหรูได้แบบทะลุเป้าด้วยยอดขายมากกว่า170คันแต่การเป็นเซลล์อันดับหนึ่งต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเพราะมีข่าวลือว่าเธอยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อยอดขายตามรายงานมอลลี่เซลล์สาวจากโชว์รูมปอร์เช่ในเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงทำงานเป็นเซลล์ขายรถปอร์เช่มานานกว่า6ปีเมื่อปีที่แล้วถือเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวของเธอแม้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีนักแต่เธอสามารถทำยอดขายได้มากกว่า170คันนอกจากนี้เธอยังได้ไปเยือนญี่ปุ่นพร้อมกับเซลล์อันดับต้นๆของประเทศและยังได้รับรางวัลจาก CEO ของปอร์เช่ญี่ปุ่นอีกด้วยเรียกได้ว่าเรื่องราวของเธอถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางจนเกิดข่าวลือมากมายบ้างก็ว่าเธอมีรายได้ต่อปีมากกว่า3ล้านหยวนราว15ล้านบาทบ้างก็ว่าสาเหตุที่เธอสามารถทำยอดขายได้สูงเช่นนี้เพราะเธอเอาตัวเข้าแลกยอมทานข้าวหรือแม้กระทั่งนอนกับลูกค้าอย่างไรก็ตามเธอรีบชี้แจงดราม่าว่าไม่จริงตามที่ลือกันเธอมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1.8 ล้านหยวนราว9ล้านบาทพร้อมเน้นย้ำว่าเธอไม่เคยเอาตัวเข้าแลกเพียงแค่เป็นเซลล์ก็แทบไม่มีเวลาจะให้เธอเอาเวลาที่ไหนออกไปทานข้าวหรือนอนกับลูกค้าส่วนสิ่งที่ทำให้เธอสามารถพิชิตใจลูกค้าได้นั้นเพราะเธอมีความจริงใจและความหลงใหลต่อแบรนด์อย่างลึกซึ้งเนื่องจากลูกค้าปอร์เช่ส่วนใหญ่มีทุนทรัพย์อยู่แล้วพวกเขาซื้อรถมาแล้วหลายคันย่อมรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับรถเป็นอย่างดีดังนั้นการขายรถอย่างจริงใจและให้ความรู้ที่แม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งขอบคุณที่มาฮึก01ทิธารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแก้112ได้หรือไม่ย้ำจุดยืนก้าวไกลกม.นิรโทษรวมคดี112พิธารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเดินหน้าแก้หมู่112ดันร่างนิรโทษกรรมได้หรือไม่ยันก้าวไกลไม่ทิ้งการให้ความช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมซึ่งล่าสุดพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขเข้าสภาด้วยว่าตนยังไม่ได้อ่านร่างพ.ร.บ.ของรวมไทยสร้างชาติส่วนแนวทางการดำเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112จะมีการผลักดันต่อหรือไม่นั้นขณะนี้ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญในพักยังไม่ได้พูดคุยกันเมื่อถามกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐที่ระบุว่าจะไม่นิรโทษกรรมหมู่112แต่จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆไปซึ่งอาจขัดกับพรรคอื่นที่ไม่รวมการนิรโทษกรรมหมู่112นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ได้คุยกับนายรังสิมันต์ในส่วนของกมท.เป็นเหมือนการพบกันครึ่งทางแต่ของพรรคก้าวไกลการนิรโทษกรรมรวมหมู่112ขณะนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าตรงกับที่นายรังสิมันต้องการทำหรือไม่นายพิธากล่าวต่อว่าส่วนตัวเห็นว่าช่วง17ปีที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าปีนี้มีโอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่อยากให้มีการสร้างกำแพงขึ้นมาเพราะจะทำให้โอกาสในการสร้างความสมานฉันท์ในชาติลดลงเมื่อมีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้น
คิดว่าน่าจะมีวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจากหลายรูปแบบได้รับการจัดการอย่างครบถ้วนสำหรับอุปสรรคใหญ่ของการนิรโทษกรรมซึ่งมีเงื่อนไขหมู่112พรรคก้าวไกลจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรนั้นยังติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆอัปเดตอยู่เสมอคิดว่าพรรคก้าวไกลคงไม่ทิ้งเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องการแสดงออกทางการเมืองและเป็นการหาทางออกร่วมกันของประเทศชาติว่าการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นควรจะออกมาในทิศทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปีจิรัตยอมรับไม่ได้ไปรายงานตัวแต่ไม่ได้หนีทหารยันทำถูกต้องซัดจ้องดิสเครดิตจิรัตรับไม่ได้รายงานตัวเกณฑ์ทหารเหตุติดธุระลั่นใบดำใบแดงก็จับค่าปรับก็จ่ายยันทำถูกต้องตามกฎหมายเชื่อเป็นกระบวนการดิสเครดิตไม่คิดฟ้องกลับเมื่อเวลา 13:30 นวันที่26มกราคม2567ที่รัฐสภานายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรออกมากล่าวหาว่าหนีทหารว่าตนต้องนำใบจริงไปยื่นอยู่แล้วส่วนการตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ถ้าอยากรู้ขนาดนั้นก็เป็นหน้าที่ของราชการเป็นเอกสารตั้งแต่14ปีที่แล้วตอนนั้นเราเพิ่งเรียนจบแล้วไม่ได้ไปรายงานตัวตนจำได้ว่าวันนั้นติดธุระอะไรสักอย่างเลยไปวันรุ่งขึ้นหน่วยงานราชการเรียกไปทำอะไรเราก็ทำตามหมดให้จ่ายค่าปรับก็จ่ายให้จับใบดำใบแดงก็จับให้เอกสารอะไรมาก็ทำตามกระบวนการที่เขาให้ทำทุกอย่างไปจ่ายค่าปรับที่ศาลหรือเปล่าน่าจะใช่ผมก็ทำตามเขานั่งรถกับเขาแล้วเขาพากลับมาที่อำเภอทุกอย่างก็จบแค่นั้นนายจิรัตกล่าวอ่านข่าวที่นี่แนวร่วมบุกสภายื่นสอบจริยธรรมจิรัตส.ส.ก้าวไกลหนีทหารปลอมแปลงเอกสารนายจิรัตยืนยันว่าไม่มีการปลอมเอกสารแน่นอนแต่ที่ออกมาพูดช้ายอมรับเลยว่าหาเอกสารไม่เจอสุดท้ายไปรื้อเจอที่บ้านคุณแม่ส่วนที่ตั้งข้อสงสัยว่าในใบสอดอที่เอามาแสดงนั้นไม่มีรอยนิ้วมือนายจิรัตกล่าวว่าตนก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่มีเขาไม่ได้ให้ปั๊มแต่ที่เช็คกับหลายคนก็ไม่มีส่วนยืนยันหรือไม่ว่าทำตามกระบวนการถูกต้องนายจิรัตกล่าวว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเข้าไปในหน่วยงานราชการก็ทำตามกระบวนการอยู่แล้วจะมีอำนาจอะไรไปสั่งการเมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่าปกติหากศาลมีคำสั่งว่าหนีทหารจะต้องไปเกณฑ์ทหารทันทีไม่ใช่ไปจับใบดำใบแดงแบบนี้นายจิรัตกล่าวว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการของศาลซึ่งตนทำตามที่เขาให้ทำส่วนรู้สึกแปลกหรือไม่เอาตรงๆรู้สึกโชคดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงตนคงไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วเกณฑ์ทหารไม่ได้อะไรอยู่แล้วชีวิตเสียหายไป2ปีแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งเลยถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีตนไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงแล้วแต่หน่วยงานราชการเขาบอกให้ทำก็ทำส่วนที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อเพื่อหนีทหารนั้นตนเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งเปลี่ยนทั้งบ้านเพราะคุณแม่ไปดูดวงมาเรื่องการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องหลังเรียนจบตนเปลี่ยนชื่อก่อนหลายปีไม่เกี่ยวข้องกันส่วนในเอกสารราชการจะเปลี่ยนชื่อหรือยังนั้นตนไม่ทราบส่วนที่มีการมาร้องเรียนกับคณะกรรมาธิการกมธการทหารนั้นตนทราบว่ารับเรื่องมาแล้วเมื่อถึงเวลาลงมติตนคงไม่ออกความเห็นให้กมธ.คนอื่นพิจารณาว่าจะนำเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยหรือไม่ซึ่งกมธ.มีหน้าที่ศึกษาพิจารณาแก้ไขสืบสวนข้อพิพาทส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการทหารโดยประชาชนที่มาร้องเรียนจะต้องเป็นผู้เสียหาย
มาเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมแต่เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสียหายและเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตนยังไม่เข้าใจเหมือนกันตนไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เพราะการถูกทำลายเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องราวที่ผมพูดและสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ถูกทางแล้วเป็นประโยชน์สาธารณะไม่ได้พูดเพื่อตัวเองถ้าทำแล้วสำเร็จก็เป็นประโยชน์ของคนทั้งประเทศแต่เรื่องที่เขาทำเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนายจิรัตกล่าวนายจิรัตกล่าวต่อว่าไม่อยากให้สังคมเปลี่ยนประเด็นจากความผิดปกติในหน่วยงานทหารมาเป็นเรื่องนี้แทนเพราะเป็นการความพยายามบิดเบือนกระแสสังคมมากกว่าส่วนจะดำเนินคดีต่อผู้ร้องเรียนหรือไม่นั้นนายจิรัตกล่าวว่าคงไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนั้นมองว่าเป็นกระบวนการดิสเครดิตมั่นใจว่าการพยายามทำลายไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ตนพูดเกี่ยวกับทหารได้